ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะพรานเกษียณป่าลับแลตอนที่5ช่วงกลางดึกท่ามกลางความเงียบสงบได้มีเสียงคำรามดังลั่นออกมาจากป่าที่อยู่นอกเรือนจำพวกนักโทษที่ได้ยินเสียงต่างพากันตกใจตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแม้แต่โบฆาตกรที่เคยฆ่าคนมาแล้วหลายศพก็ยังเกรงกลัวกับเสียงนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างรู้ดีว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงผีกระหังพี่โบเอาไงดีอะพี่ผีกระหังมันมาแล้วลูกน้องของโบพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเออกูรู้แล้วเรามีเครื่องสังเวยคืนนี้ไม่มีใครต้องตายแน่นอนโบก็ตอบอย่างกล้าๆกลัวๆแต่คราวนี้เรามีปืนนะพี่ยิงมันเลยดีไหมลูกน้องอีกคนแนะนำให้โบใช้ปืนที่ยึดมายิงผีกระหังมันฟันแทงไม่เข้าถ้ายิงแล้วไม่ตายเดี๋ยวก็ได้ชิบหายกันหมดหรอกโบตะคอกใส่ลูกน้องเสียงดังพรานคำอินได้ยินเสียงคำรามแกสงสัยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเลยแอบส่องดูตรงช่องรอยแตกที่กำแพงแกมองเห็นร่างของผู้ชายตัวใหญ่กำยำมีผิวหนังสีแดงเข้มตายแขนมีพังผืดขนาดใหญ่ดูคล้ายปีกของข้างคาวไม่ผิดแน่นี่ต้องเป็นผีกระหังอย่างแน่นอนผีกระหังมันบินร่อนต่ำแทรกตัวเข้ามาในเรือนจำตรงที่พวกโบยืนคุยกันอยู่เมื่อลงสู่พื้นมันยืนมองพวกนักโทษโดยสายตาที่เหมือนนักล่ากำลังจ้องมองอาหารโบรีบสั่งให้ลูกน้องทุกคนหมอบลงเพื่อแสดงความซีโรราบต่อหน้าผีกระหังตนนั้นอาหารอยู่ไหนคราวนี้ถ้าไม่มีกูจะกินพวกมึงแทนกระหังถามหาเนื้อมนุษย์ของโปรดของมันมีจ้ะว่าแต่ทำไมรอบนี้ท่านถึงได้กลับมาเร็วนักล่ะโบถามไปตัวสั่นไปด้วยความกลัวมึงอย่าถามมากไปเอาอาหารมาให้กูเดี๋ยวนี้ครับครับได้ครับท่านเฮ้ยพวกมึงไปพาตัวสองคนนั้นมาเร็วโบสั่งลูกน้องให้พาตัวพรานคำอินและจ้อยมาที่นี่ถึงจะดูเหมือนเป็นการใช้ชีวิตแบบเพ้นแก่ตัวแต่พวกนักโทษหลายคนก็มีชีวิตรอดมาได้เพราะคอยจับตัวคนที่หลงป่ามาเป็นเครื่องเส้นให้ผีกระหังมันได้กินอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเลือกซุ่มเอานักโทษในนี้นี่แหละไปกินทีละคนเสียงประตูถูกเปิดออกพวกนักโทษลากตัวพรานคำอินและจ้อยออกมาจากห้องมืดพวกเขาถูกพาตัวมานั่งคุกเข่าต่อหน้าผีกระหังโดยมีนักโทษคนอื่นคอยควบคุมตัวเอาไว้พรานคำอินจ้องมองกระหังด้วยความตกใจเพราะตัวมันใหญ่กว่าผีกระหังที่แกเคยพบเจอสมัยเป็นหนุ่มหลายเท่านักท่าทางคงจะมีฤทธิ์เดชมากกว่าอสุรกายทั่วไปหากสู้กันตรงๆตัวแกเองก็ไม่มั่นใจนักหรอกว่าจะสามารถเอาชนะมันได้เราเอามาให้ท่านแล้วคราวนี้ได้มาสองคนเชิญท่านกินได้ตามสบายเลยโบผลักตัวพรานคำอินกับจ้อยเข้าหาผีกระหังดีมากไม่เสียแรงที่ปล่อยให้พวกมึงอยู่เฝ้าคุกให้กูผีกระหังมันพอใจมากที่คราวนี้มีเหยื่อมาให้มันกินทั้งสองคนมันเดินมาจ้องดูพรานคำอินและจ้อยไกลๆดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยสนใจพรานคำอินมากนักอาจเพราะว่ามันไม่ชอบกินเนื้อคนแก่แต่เมื่อมันมองมาทางจ้อยมันกลับฉีกยิ้มแลบลิ้นยาวเลียปากไปมาผีกระหังใช้มือบีบคอจ้อย
ยกตัวเขาขึ้นจนตัวลอยด้วยมือข้างเดียวจอยขัดขืนอย่างสุดแรงแต่ไม่สามารถดิ้นให้หลุดจากเงื้อมมือผีกระหังได้เลยกูขอกินมึงก่อนก็แล้วกันส่วนไอ้แกนั่นเอาไว้กินทีหลังมันพูดไปสะแยะยิ้มไปชวนคนลุกช้าก่อนท่านผีกระหังผู้ยิ่งใหญ่ท่านช่วยฟังที่ผมพูดหน่อยได้ไหมเขาลับวินพูดขัดจังหวะการกินเหยื่อของมันมึงกล้าดียังไงถึงได้มาสั่งให้กูหยุดกินแบบนี้ผีกระหังหันมาจ้องวินด้วยสายตาที่โกรธเกรียวคือว่าผมขอเสนอว่าคนที่ท่านควรกินในคืนนี้ต้องเป็นไอ้โบเท่านั้นครับวินชี้มาทางโบไอ้วินมึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะโบตะคอกใส่วินเมื่อรู้ว่าตนถูกหักหลังท่านเห็นปืนในมือมันหรือเปล่านั่นแหละมันวางแผนจะทำร้ายท่านในคืนนี้หลังจากที่ท่านกินผมแล้วจ้อยบอกให้ผีกระหังดูปืนที่โบถือวินบอกกับผีกระหังว่าพวกตนได้ยึดปืนนี้มาจากพรานคำอินและจ้อยและภายในย่ามมีกระสุนอาคมที่สามารถใช้ฆ่าพูดผีได้โดยที่ไอโบกับพรรคพวกวางแผนว่าจะใช้กระสุนลงอาคมดักยิงฆ่าผีกระหังให้ตายภายในคืนนี้เมื่อผีกระหังได้ฟังคำพูดของวินก็เกิดความสงสัยในตัวของโบขึ้นมาทันทีมันรีบปล่อยจ้อยออกจากมือแล้วตรงเข้าหาโบอย่างรวดเร็วที่มันพูดเป็นเรื่องจริงไหมมึงวางแผนจะฆ่ากูเหรอตอบกูมาเดี๋ยวนี้ไม่จริงครับผมไม่เคยคิดทรยศท่านเลยนะครับไอ้บ้านะมันใส่ร้ายผมโบพยายามพูดเพื่อเอาตัวรอดมึงยิงกูสิกูหนังเหนียวคงกระพันนอกจากอาวุธลงอาคมไม่มีสิ่งใดที่ใช้ทำร้ายกูได้พี่กระหังท้าให้โบยิงใส่ตนโบตัวสั่นด้วยความกลัวแต่เขาก็ไม่สามารถขัดคำสั่งของผีกระหังได้เขาหยิบย่ามของพรานคำอินขึ้นมาเปิดดูข้างในมีลูกปืนอยู่สองชนิดลูกหนึ่งค่อนข้างเก่าซึ่งมีเหลืออยู่แค่3ลูกเท่านั้นส่วนลูกปืนที่เหลือยังดูใหม่เหมือนเพิ่งแกะออกจากกล่องได้ไม่นานเขาไม่รู้ว่าควรใช้ลูกไหนโบตัดสินใจหยิบลูกปืนแบบเก่าบรรจุใส่ปืนแล้วเล็งไปที่ผีกระหังในใจแอบคิดเข้าข้างตัวเองถ้าเป็นกระสุนลงอาคมจริงอย่างที่วินบอกครั้งนี้อาจฆ่าผีกระหังเพื่อให้ตัวเองได้เป็นอิสระสักทียิงกูสิจะได้รู้ว่าใช้กระสุนอาคมหรือไม่ผีกระหังบังคับให้โบยิงปืนใส่ตนอีกครั้งได้ครับจะยิงแล้วครับโบเล็งปืนไปที่ผีกระหังเข้าสั่นไปทั้งตัวด้วยความกลัวแล้วกระสุนปืนก็พุ่งเข้าหาผีกระหังอย่างรวดเร็วโบยืนเกรงลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่กระสุนที่เพิ่งยิงออกไปถูกผีกระหังร่ายอาคมดีดลูกปืนกระเด็นสะท้อนไปที่อื่นโบคิดว่าลูกปืนที่ยิงไปคงเป็นแค่กระสุนธรรมดาจึงไม่สามารถทำอันตรายผีกระหังได้คิดเอาเองว่าเรื่องที่วินพูดคงเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมบอกแล้วไอ้วินมันใส่ร้ายผมโบโล่งใจเมื่อเห็นว่าเป็นกระสุนธรรมดาพี่กระหังมันนิ่งเงียบไปสักครู่หนึ่งมันหันมามองโบแล้วพุ่งตัวเข้าไปคว้าคอโบอย่างรวดเร็วจนทำให้ปืนหลุดออกจากมือโบเริ่มหายใจไม่ออกในใจก็สับสนเขาทำอะไรผิดทำไมถึงได้ถูกผีกระหังทำร้ายโบร้องขอชีวิตด้วยเสียงที่แหบแห้งเพราะถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกมึงคิดว่ากูโง่หรือที่มึงยิงมันคือกระสุนอาคมถ้ากูดีดกระสุนออกไม่ทันป่านนี้กูตายไปแล้วผีกระหังมันพูดด้วยความโกรธโบเริ่มพูดจาลำบากเพราะลิ้นของเขากำลังจุกล้นออกมาจากปากพี่กระหังไม่สนใจคำพูดของโบ
ันบีบคอเขาแรงขึ้นจนดวงตาถลนออกมานอกเบ้าโบส่งเสียงร้องด้วยความทรมานแขนขากระตุกดิ้นชักไปมามีเลือดไหลออกจากทวารทั้งเจ็ดทั่วร่างลาวนักโทษคนอื่นได้แต่มองดูด้วยความกลัวพี่กระหังใช้มืออีกข้างที่เต็มไปด้วยเล็บแหลมทิ่มแทงไปที่ท้องโบแล้วกดดึงควักไส้ออกมากินทั้งพวงกูชอบกินไส้กูเปลี่ยนใจแล้วคืนนี้พวกมึงทุกคนต้องถูกกูกินผีกระหังมันกินไส้สดๆพลางหัวเราะเหมือนคนโรคจิตเฮ้ยพวกเราดีแล้วมันจะจับพวกเรากินแล้วนักโทษคนหนึ่งตะโกนบอกให้คนอื่นรีบหนีสิ้นสุดเสียงนั้นความวุ่นวายก็เกิดขึ้นไปทั่วทั้งเรือนจำเหล่านักโทษต่างหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางผีกระหังโยนร่างที่ไร้วิญญาณของโบทิ้งลงอย่างไม่สนใจมันโบยบินออกไปไล่ล่าจับตัวนักโทษคนอื่นอย่างชุลมุนวินอาศัยจังหวะนี้รีบวิ่งไปหยิบปืนและสิ่งของอื่นนำมาคืนให้กับพรานคำอินและจ้อยเอาไปนี่ผมเอาอาวุธมาคืนให้แล้วทีนี้จะทำไงต่อล่ะวินถามแผนการหลังจากนี้กับพรานคำอินตอนนี้เอ็งหนีมากับพวกข้าก่อนเร็วที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีพรานคำอินลุกขึ้นเรียกให้วินหนีไปกับตนแล้วผีกระหังล่ะพรานจะไม่ฆ่ามันเหรอวินถามด้วยความสงสัยเออเอาไว้ก่อนตอนนี้เราหนีกันก่อนเถอะพรานคำอินแกประเมินดูแล้วผีกระหังมีอันตรายมากเกินไปไม่คุ้มที่จะไปเสี่ยงทั้งจ้อยและพรานคำอินรวมถึงวินพากันหลบหนีออกมาข้างนอกเรือนจำทุกคนวิ่งเข้าไปที่ป่าด้านนอกเสียงเหล่านักโทษกรีดร้องระงมไปทั่วเรือนจำพวกเราใช้จังหวะที่ผีกระหังมัวแต่สนใจอย่างอื่นทำการหลบหนีออกมาจากเรือนจำได้สำเร็จแต่ปัญหามีอยู่ว่าจะหนีไปที่ไหนดีเพราะไม่รู้จักเส้นทางแถวนี้วินเราจะหนีไปทางไหนพรานคำอินถามถึงจุดมุ่งหมายที่เราควรไปทางข้างหน้ามีหนองน้ำอยู่นะพรานถ้าพวกเราว่ายข้ามไปได้ก็น่าจะรอดแล้วล่ะหนองน้ำหรือทำไมเองถึงรู้เส้นทางดีนักล่ะจอยเริ่มรู้สึกสงสัยในตัววินก็ตอนที่หลงป่าครั้งแรกพวกเราใช้เส้นทางนั้นข้ามมาจนมาถึงฝั่งเรือนจำฝั่งเนี้ยสถานการณ์ในตอนนี้ทุกคนได้แต่ยอมทำตามคำแนะนำของวินเพราะทั้งพรานคำอินและจ้อยต่างก็ไม่รู้จักเส้นทางแถวนี้พวกเราวิ่งกันมาจนถึงบริเวณหน้าหนองน้ำตามที่วินบอกมีสายน้ำเชี่ยวไม่มากเท่าไหร่น่าจะพอว่ายไปอีกฝั่งได้พรานคำอินนำกระบอกปืนผูกเชือกพาดไว้บนหัวไหล่เพื่อไม่ให้มันโดนน้ำจอยเองก็ทำตามทีนี้แหละถ้าเราข้ามไปอีกฝั่งได้ก็น่าจะรอดแล้ววินชี้ไปที่แผ่นดินอีกฝั่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่พวกเราจะข้ามไปวินก้าวลงน้ำเป็นคนแรกโดยที่มีพรานคำอินและจอยตามมาใกล้ๆกันสายน้ำที่ไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้เราทุกคนเคลื่อนไหวได้ช้าลงพอไปถึงกลางทางได้มีเสียงลมพัดตามหลังดังพรึบพรับพร้อมด้วยเสียงร้องขู่คำรามน่ากลัวรู้ได้ทันทีผีกระหังมันตามมาทันแล้วพวกมึงจะหนีไปไหนไม่ให้กูจับกินซะดีมันร้องข่มขู่อยู่เบื้องบนแม่งเอ้ยมันตามมาทันจนได้รีบไปถึงอีกฝั่งเร็วจ้อยตะโกนบอกทุกคนให้รีบไปยิ่งไปข้างหน้าระดับน้ำก็ยิ่งลึกจนต้องเปลี่ยนจากเดินเป็นว่ายข้ามผีกระหังบินตามมายังไม่ลดละมันเล็งโฉบใส่จ้อยเป็นคนแรกจ้อยมุดหลบลงใต้น้ำพร้อมบอกให้ทุกคนล่วงหน้าว่ายหนีไปก่อนส่วนตัวเขาจะคอยสู้ทวงเวลาไว้ให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวถึงฝั่งเมื่อไรข้าจะรีบยิงมันช่วยเองทันทีอดทนไว้ก่อนไอ้จ้อยพรานคำอินทำตามที่จ้อยบอกเฮ้ยวินเอานี่ไปแล้วรีบตามพรานไป
จ้อยโยนปืนส่งให้วินเพราะมันทำให้เขาต่อสู้ขณะอยู่ใต้น้ำได้ไม่ถนัดผมได้ปืนแล้วไม่ต้องห่วงนะวินรับปืนของจ้อยแล้วรีบว่ายตามพรานคำอินไปอีกฝั่งจ้อยลอยตัวเหนือผิวน้ำยกหอกชูตั้งชันเตรียมต่อสู้ยังไม่กลัวตายทุกครั้งที่ผีกระหังโฉบเข้ามาจ้อยจะทำการมุดหลบลงใต้น้ำแล้วใช้หอกแทงสวนกลับไปแต่ผีกระหังก็สามารถหลบการทิ่มแทงได้อย่างบุดวิดซะทุกครั้งเหมือนกับว่ามันสามารถอ่านใจคนได้ล่วงหน้าต่างฝ่ายผลัดกันจู่โจมไปมาโดยไม่หยุดพักทางด้านพรานคำอินเมื่อข้ามไปถึงอีกฝั่งแกรีบบรรจุกระสุนอาคมเล็งยิงไปที่ผีกระหังทันทีแต่ว่าลูกปืนดันเกิดยิงไม่ออกขึ้นมากระทันหันอาจเป็นเพราะลูกปืนเปียกน้ำทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ท่านยังเหลือกระสุนอาคมอยู่ใช่ไหมส่งมาสิเดี๋ยวผมจัดการมันเองวินเสนอตัวว่าจะเป็นคนยิงผีกระหังเองพรานคำอินเห็นว่ายังเหลือกระสุนอาคมนัดสุดท้ายน่าจะยังพอใช้ได้จึงส่งให้วินรับไปวินได้รับปืนบรรจุกระสุนอาคมเข้าเล็งปืนลงไปในหนองน้ำแต่พรานคำอินเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเพราะว่าปลายกระบอกปืนที่วินกำลังเล็งอยู่มันไม่ได้เล็งไปที่ผีกระหังแต่กลับเล็งมาที่จ้อยเฮ้ยไอ้วินเอ็งจะทำอะไรเดี๋ยวก็โดนไอ้จ้อยหรอกพรานคำอินรีบไปกระชากปืนออกมาจากมือวินเราต้องใช้เหยื่อไม่อย่างนั้นผีกระหังจะตามพวกเราไม่เลิกนะพรานคำพูดของวินทำให้พรานคำอินตกใจผีกระหังได้ทำการโฉบจับร่างของจ้อยลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำซึ่งนั่นก็เป็นแผนที่จ้อยได้วางเอาไว้อยู่แล้วเขาใช้จังหวะที่ถูกจับตัวลอยอยู่กลางอากาศแทงปลายหอกทะลุเข้าไปที่กลางอกของมันมันคำรามด้วยความเจ็บปวดพ้นจากการที่มันถูกแทงทำให้ทั้งผีกระหังและจ้อยร่วงหล่นตกน้ำด้วยกันทั้งคู่วินกับพรานคำอินหันไปดูการต่อสู้พร้อมกันเขาเห็นผีกระหังจมน้ำหายไปส่วนจ้อยพยายามว่ายมาอีกฝั่งนั่นไงไอ้จ้อยข้ามมาได้แล้วไปเร็วรีบไปดึงตัวมันขึ้นมาพรานคำอินรีบเดินไปรอรับตัวจ้อยขึ้นมาบนฝั่งข้าผีกระหังได้ไหมมันตายแล้วใช่ไหมวินถามจ้อยที่เพิ่งเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ไม่รู้ฉันแทงไปที่อกมันเต็มๆน่าจะโดนหัวใจนะมันคงตายแล้วล่ะมั้งจ้อยว่าหลังจากการต่อสู้ผ่านพ้นไปทุกคนช่วยกันประคองตัวจ้อยมานั่งพักที่ใต้ต้นไม้ดูจากร่างกายของจ้อยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีบาดแผลเลือดออกอยู่หลายแห่งพรานคำอินได้นำเศษผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดบาดแผลเหล่านั้นโชคยังดีที่ไม่ใช่แผลลึกมากเท่าไหร่จ้อยเผลอหลับไปยังไม่รู้ตัวด้วยความอ่อนแรงส่วนพรานคำอินนำปืนทั้งสองกระบอกมาตรวจเช็คสภาพเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อีกครั้งตอนนี้เหลือกระสุนปืนอาคมเพียงแค่นัดสุดท้ายส่วนกระสุนปืนอื่นน่าจะเปียกน้ำจนไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วถ้าต้องเจอพูดผีอสุรกายอีกครั้งมีหวังคงต้องลำบากกันหน้าดูพรานเหนื่อยไหมถ้าไม่ไหวก็พักเถอะเดี๋ยวผมจะเฝ้าให้เองวินอาสาดูแลความเรียบร้อยในที่พักไม่ข้ายังไม่ง่วงพรานคำอินตอบด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจวินพอมาลองคิดดูแล้ววินเคยเล่าว่าตัวเองเคยก่อคดีฆ่าหันศพจนต้องติดคุกแถมก่อนหน้านี้ยังเล็งปืนใส่จ้อยอีกผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะแหวงกัดเราตอนไหนเอาเป็นว่าคอยระวังตัวแบบนี้ไว้ก่อนดีกว่าพรานดูนี่ดิผมจับหนูได้ด้วยล่ะเรามากินกันเลยไหมวินยื่นซากหนูที่เพิ่งจับได้ให้พรานคำอินดูข้ายังไม่หิวเอ็งกินก่อนเลยวินแหมระแวงกันจังเลยผมอุตส่าห์ช่วยพรานหนีออกมาจากคุกได้เลยนะ
ข้าพูดตรงๆเลยนะตอนนี้พวกเราก็เป็นอิสระแล้วแยกกันตรงนี้เลยก็ได้ท่านคำอินอยากให้วินแยกย้ายไปที่อื่นหลังจากได้ฟังคำพูดนั้นวินนิ่งเงียบไปสักครู่หนึ่งเขาลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาใกล้พรานคำอินช้าๆพรานคำอินเห็นท่าไม่ดีรีบหยิบปืนขึ้นมาวางบนตักเตรียมพร้อมไว้สำหรับทุกสถานการณ์แต่แกเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าปืนยังเปียกน้ำอาจยังใช้งานไม่ได้ในตอนนี้แกจึงกำด้ามมีดที่เหน็บไว้ข้างเอวมองไปที่วินด้วยความไม่ประมาทพรานไล่กันแบบนี้เลยเหรออย่าลืมสิถ้าไม่ได้ผมทั้งพรานทั้งจ้อยคงได้ตายในคุกไปแล้ววินยังคงเดินเข้ามาไม่หยุดเอ็งไปที่อื่นซะเถอะไปจากนี้ข้าขออยู่กับไอ้จ้อยสองคนรู้ไหมทำไมผมถึงช่วยพวกคุณก็เพราะว่าผมจะเก็บไว้ฆ่าหันศพเองยังไงเล่าวินหยิบเหล็กแหลมที่ซ่อนไว้ในเสื้อออกมาวิ่งเข้าหาพรานคำอินอย่างรวดเร็วพรานคำอินรู้ว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายแกรีบลุกขึ้นยืนชักมีดคาดเอวออกมาเตรียมรับมือวินใช้เหล็กแหลมเล็งแทงที่ท้องแต่พลาดถูกพรานคำอินจับข้อมือเอาไว้ได้ทันแกรีบใช้มีดฟันสวนกลับไปวินโยกตัวหลบใช้หัวไหล่กระแทกตัวพรานคำอินจนล้มลงด้วยความที่มีอายุเยอะทำให้แกเสียเปรียบทั้งเรี่ยวแรงและความไวเอาละขอตัดหัวก่อนก็แล้วกันนะพรานอยู่นิ่งๆละวินยิ้มโชว์หน้าอันโรคจิตออกมาเนื้อแท้ของผู้ชายที่ชื่อวินเขาเป็นคนโรคจิตชอบลวงคนไปฆ่าหันศพแซงว่าเป็นคนดีทำทีว่าชอบช่วยเหลือพอเหยื่อเผลอจึงลงมือสังหารปลิดชีพอย่างโหดร้ายก่อนถูกตำรวจจับเขาฆ่าคนไป7 ศพส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กและคนแก่การพบเจอพรานคำอินเหมือนเป็นการกระตุ้นความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของเขาออกมาผมจะหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดยิบเลยพรานขอบคุณนะที่ทำให้ผมมีความสุขนะวินเงื้อเหล็กเตรียมแทงลงไปที่คอพรานคำอินฉึกฝ่ามือที่เต็มไปด้วยเล็บแหลมแทงจากข้างหลังจนทะลุถึงหัวใจของวินวินชะงักนิ่งกระอักเลือดออกมาเขาค่อยๆหันไปดูด้วยแรงที่เหลืออยู่ว่าเป็นฝีมือของใครไม่มีใครแย่งเหยื่อของกูไปได้กูจะฆ่าพวกมึงให้หมดทุกคนมันคือผีกระหังที่ยังไม่ตายผีกระหังกำก้อนหัวใจแล้วกระชากออกมาจากข้างหลังวินอย่างรวดเร็วการกระทำนั้นส่งผลให้วินถึงแก่ความตายทันทีมันกัดกินหัวใจสดๆอย่างหิวกระหายพรานคำอินใช้โอกาสนี้คว้าปืนของจ้อยใส่กระสุนอาคมนัดสุดท้ายแล้วยิงออกไปที่ผีกระหังทันทีกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างผีกระหังแต่มันได้รับรู้อยู่ก่อนแล้วมันจึงได้ใช้อาคมดีดสะท้อนลูกปืนออกไปพรานคำอินเห็นว่าสถานการณ์กำลังย่ำแย่กระสุนอาคมไม่เหลือแล้วตอนนี้มีแค่มีดไว้ป้องกันตัวเท่านั้นเดี๋ยวกูฆ่ามึงก่อนเลยไอ้แกแล้วค่อยกินไอ้หนุ่มตรงนั้นพรานคำอินรู้ตัวว่าคงไม่รอดแต่อย่างน้อยก่อนตายขอแทงมันก่อนก็แล้วกันแกกำมีดในมือแน่นเตรียมสู้ตายกับผีกระหังแต่ทันใดนั้นผีกระหังได้ถูกหอกแทงมาจากด้านหลังพรานคำอินเห็นว่าเป็นฝีมือของจ้อยที่เพิ่งลุกขึ้นได้สติผีกระหังร้องคำรามเหมือนสัตว์ที่กำลังบ้าคลั่งมีควันสีขาวลอยรอบตัวของมันมันพยายามสะบัดเพื่อเอาหอกออกจากตัวแต่ทุกครั้งที่เอื้อมมือไปจับปลายหอกมันจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจนต้องกระชากมือออกทุกครั้งพรานคำอินรีบเข้าไปช่วยจ้อยแกใช้มีดปักแทงเข้าไปที่หัวผีกระหังอย่างแรงเมื่อถูกจู่โจมจากทั้งข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกัน
ผีกระหังก็แทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยร่างของมันถูกตรึงพันธนาการจนหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ไอ้จ้อยทำแบบนั้นมันไม่ตายหรอกรีบเอาหอกแทงสวนที่ทวารมันเร็วจ้อยตัดสินใจทำตามคำแนะนำของพรานคำอินเขาดึงหอกออกมาจากข้างหลังแล้วแทงสวนไปอีกครั้งที่ช่องทวารหนักของมันอย่างรวดเร็วผีกระหังล้มตัวคว่ำลงบนพื้นมันตายแล้วใช่ไหมพรานฉันไม่มีแรงแล้วนะส่งหอกมาให้ข้าหน่อยข้าจะตัดหัวมันออกเพื่อให้แน่ใจว่ามันตายจริงๆจ้อยส่งหอกให้พรานคำอินแล้วกลับไปนั่งพักพรานคำอินนำหอกไปตัดหัวผีกระหังจนขาดหลุดออกจากตัวมันช่างเป็นการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อยทั้งวิ่งหนีว่ายน้ำต่อสู้กับผีกระหังจนเหนื่อยล้าเมื่อจัดการตัดหัวผีกระหังเสร็จพรานคำอินจึงล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียรู้สึกตัวอีกครั้งในตอนเช้าจอยตื่นเป็นคนแรกตอนนี้เขามีอาการดีขึ้นมากส่วนพรานคำอินตื่นตามมาไม่นานทั้งสองได้มองไปรอบๆศพของวินตอนนี้เต็มไปด้วยฟูงตัวเงินตัวทองที่กำลังกัดแทะซากศพอย่างตะกระตะกรามทางด้านซากศพผีกระหังตอนนี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นมนุษย์ผู้ชายธรรมดาที่มีร่างกายสูบผอมผิวหนังเหี่ยวแห้งติดกระดูกน่าแปลกที่พวกตัวเงินตัวทองไม่เข้ามายุ่งกับศพของผีกระหังเลยผีกระหังเวลามันตายมันจะกลับคืนร่างเป็นคนแบบนี้หรือพลันจ้อยถามด้วยความสงสัยมันก็เคยเป็นคนเหมือนพวกเรานี่แหละเมื่ออาคมมันถูกทำลายมันก็ยอมกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนี่มันไอวินไม่ใช่หรือพลันทำไมมันถึงกลายเป็นศพแบบนี้ได้ล่ะก็ตอนที่เองสลบนะมันวางแผนจะฆ่าพวกเราแต่ถูกผีกระหังมาจัดการมันเสียก่อนนะสิจอยได้ฟังเข้าเองก็รู้สึกตกใจไม่คิดว่าวินจะวางแผนทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้จากนั้นก็เดินมาดูศพผีกระหังใกล้ๆด้วยความสนใจมันไม่เหมือนผีกระหังที่เคยได้ยินตามเรื่องเล่าแม้แต่น้อยภาพจำที่เขาคิดก็คือผีกระหังเป็นผู้ชายติดกระด้งไว้ที่แขนทั้งสองข้างและมักจะพกสากตำข้าวขนาดใหญ่ไปด้วยตลอดเวลาแต่พอมาเจอของจริงมันกลับดูเหมือนอสุรกายครึ่งคนครึ่งค้างคาวมากกว่าไอ้จ้อยเอ็งเดินไหวแล้วใช่ไหมพวกเราไปต่อกันเถอะพรานคำอินเดินมาตบไหล่จ้อยเบาๆดีขึ้นเยอะแล้วล่ะไปต่อกันได้เลยพรานพวกเรามุ่งหน้าออกจากหนองน้ำเดินทางกันต่อไปข้างหน้าทุกย่างก้าวหลังจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษกระสุนอาคมถูกใช้งานหมดแล้วอาวุธที่เหลืออยู่ตอนนี้มีแค่หอกของจ้อยและมีดคาดเอวของพรานคำอินเท่านั้นตลอดเส้นทางพรานคำอินเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดคุยแม้แต่คำเดียวแกกำลังรู้สึกผิดที่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อยากจะเที่ยวป่าก็เข้ามาดื้อๆแบบนี้แถมยังลากจ้อยให้เสี่ยงอันตรายจนเกือบตายมาแล้วหลายครั้งสิ่งที่คาดหวังในตอนนี้ก็คือถ้าได้เจอหมู่บ้านสักแห่งแกตัดสินใจว่าจะปักหลักอยู่อาศัยถาวรแน่นอนไม่อยากเสี่ยงตายอีกแล้วอยากพักผ่อนอยากอยู่เงียบๆใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปไอ้จอยถ้าเราเจอหมู่บ้านเอ็งควรปักหลักหาเมียแต่งได้แล้วเนาะพรานคำอินเปิดประเด็นสนทนาฮะทำไมถึงมาพูดแบบนี้ล่ะเราเดินทางมาด้วยกันตั้งนานแล้วนะจ้อยตกใจที่พรานคำอินพูดแบบนั้นเอาหน้าถ้าเอ็งอยู่ที่ไหนข้าก็อยู่กับเอ็งด้วยนั่นแหละแกหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเอาไว้ถ้าฉันเจอคนที่ถูกใจค่อยว่ากันก็แล้วกันนะทั้งสองเดินไปข้างหน้าตามมีตามเกิดได้แต่มีความหวังว่าคงจะมีเส้นทางที่ปลอดภัยรออยู่จากการต่อสู้หลายครั้งที่ผ่านมา
ทำให้ทั้งสองเหนื่อยล้าเต็มทีการได้เดินป่าในบรรยากาศที่เงียบสงบแบบนี้โดยที่ไม่พบเจอพูดผีหรือโจรป่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วตอนบ่ายพวกเราได้เดินทางมาถึงพื้นที่ป่าอันเขียวขจีธรรมชาติที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพรานคำอินสะดุดตาเข้ากับต้นเงาะป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางป่าทั้งต้นเต็มไปด้วยลูกเงาะมากมายมันไม่เหมือนกับเงาะที่ขายตามตลาดทั่วไปเงาะป่ามีสีเหลืองเข้มผลใหญ่และส่งกลิ่นหอมน่ากินพรานคำอินจัดการเด็ดกิ่งก้านดึงเอาลูกเงาะมาแบ่งกันกินกับจ้อยอย่างอร่อยอร่อยมันมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานคำแรกที่กัดให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำช่วยลดอาการกระหายน้ำได้เป็นอย่างดีเงาะส่วนที่เหลือพวกเราเก็บใส่ย่ามเอาไว้กินระหว่างเดินทางช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการกินเงาะจ้อยได้มองเห็นว่าข้างหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนมองพวกเราอยู่ไกลๆเธอเป็นผู้หญิงผมสั้นสวมเสื้อผ้าและกางเกงขายาวสีดำดูจากเครื่องแต่งกายแล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็นักเดินป่าเธอจ้องมองมาทางจ้อยชะเง้อมองอยู่นานด้วยท่าทีสงสัยท่านดูนั่นดิผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มายืนจ้องเราตั้งนานละจ้อยเรียกให้พรานคำอินดูเออวะระวังนะเว้ยอาจจะเป็นผีแปลงกายมาอีกก็ได้นะพรานคำอินเตือนจ้อยไม่ให้ประมาทแต่ฉันว่านั่นคนนะพรานเขาต้องการให้เราช่วยหรือเปล่าจ้อยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคือคนธรรมดาทั่วไปขณะที่จ้อยและพรานคำอินมัวเถียงกันว่าเป็นคนหรือผีผู้หญิงคนนั้นได้กรีดร้องแล้ววิ่งหนีหายไปที่อื่นจอยเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามทันทีเดี๋ยวรอก่อนพวกฉันไม่ทำอันตรายหรอกนะจอยตะโกนบอกให้หญิงสาวหยุดวิ่งไอ้จอยรอด้วยอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวสิวะพรานคำอินก็วิ่งตามจอยมาติดๆจอยเร่งความเร็วจนไล่ตามหญิงสาวทันเขารีบคว้าจับข้อมือเธอเอาไว้แต่มันเหมือนกับการสัมผัสความว่างเปล่าจอยตกตะลึงอยู่เล็กน้อยแต่เขายังคงวิ่งตามเธอไปอย่างต่อเนื่องผู้หญิงคนนั้นได้วิ่งหนีหายไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจอยหยุดวิ่งและมองดูรอบๆว่าเธอหายไปไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะหายไปอย่างรวดเร็วในป่ากลางวันแสกๆแบบนี้เจอตัวหรือเปล่าไอ้จอยพรานคำอินที่เพิ่งตามมาถามถึงผู้หญิงที่พวกเราวิ่งไล่ไม่รู้สิหายไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์คิดว่าตามมาทันแล้วนะจอยสับสนหญิงสาวหายไปได้ยังไงเหมือนมีบางอย่างดลจิตดลใจให้จอยก้มลงมองดูที่ใต้ต้นไม้เขาคิดอะไรบางอย่างอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะลงมือขุดดินใต้ต้นไม้จอยออกแรงขุดได้สักพักก็เริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างถูกฝังอยู่ใต้ดินพอเริ่มขุดให้ลึกขึ้นอีกหน่อยจอยถึงกับสะดุ้งขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งที่เขาสัมผัสอยู่ตอนนี้มันคือซากศพคนที่เหลือแต่โครงกระดูกจอยพยายามข่มความกลัวขุดสำรวจรอบศพเพิ่มเติมเจอกระเป๋าเป้ใบเล็กภายในมีกล่องไม้ขีดและรูปถ่าย2ใบทำไมมีศพคนมาอยู่ตรงนี้ได้วะพรานคำอินมองดูซากโครงกระดูกที่เพิ่งขุดเจอฉันว่านะผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นผีแล้วล่ะจอยพูดไปพลางเปิดดูสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเพิ่มเติมจอยหยิบรูปถ่าย2ใบขึ้นมาดูมันเป็นรูปถ่ายกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายคนและในรูปมีผู้หญิงคนที่จอยวิ่งไล่ตามมาด้วยหมายความว่าโครงกระดูกนี้น่าจะเป็นศพของเธอใกล้ๆกันมีสมุดบันทึกวางไว้อยู่ข้างๆจอยหยิบขึ้นมาเปิดอ่านดูด้วยความสนใจฉันขอเปิดดูหน่อยก็แล้วกัน
อย่าถือสากันเลยนะจอยขออนุญาตอ่านสมุดบันทึกต่อหน้าศพของเจ้าของไอ้จอยนั่นมันของคนตายนะเดี๋ยวผีก็ได้ตามมาหลอกทั้งคืนนอกพรานคำอินเตือนจอยไม่ให้ยุ่งกับของคนตายเอาหน้าพรานฉันขอแล้วนี่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งจอยเปิดอ่านสมุดบันทึกอย่างตั้งอกตั้งใจเนื้อหาภายในสมุดบันทึกถูกเขียนไว้ด้วยลายมือว่าผู้หญิงคนนี้เดินทางมาจากกรุงเทพพร้อมเพื่อนอีกหลายคนพวกเราตั้งใจไปเที่ยวเขตอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์แห่งชาติมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากพวกเราได้พบเจอสัตว์ป่าและธรรมชาติที่สวยงามมากมายแต่แล้ววันหนึ่งได้เกิดมีน้ำป่าไหลมาอย่างกระทันหันพวกเราเตรียมรับมือไม่ทันถูกสายน้ำพัดพาไปคนละทิศคนละทางเธอมารู้สึกตัวอีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่ไม่รู้จักพยายามตามหาเพื่อนคนอื่นแต่ก็ไม่พบเจอระหว่างที่หาทางออกเธอไม่ได้กินอาหารมาหลายวันจนร่างกายเริ่มอ่อนแอและโชคร้ายกว่านั้นได้มีกลุ่มนักโทษหลายคนเดินทางผ่านมาเจอเธอเข้าพวกมันจับเธอมัดไว้กับต้นไม้ผลัดกันข่มขืนวนเวียนซ้ำไปมาแต่สุดท้ายเธอก็สามารถหลบหนีออกมาได้จนมาถึงต้นไม้ต้นนี้ทั้งหิวและเหนื่อยเธออาจอยู่ได้อีกไม่นานเนื้อหาในสมุดบันทึกจบลงเพียงเท่านี้หลังอ่านเรื่องราวทั้งหมดจอยปิดสมุดแล้ววางลงไว้ข้างศพเธอเหมือนเดิมผู้หญิงคนนี้หนีพวกนักโทษมานะพรานน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เราเจอในเรือนจำจอยเล่าให้พรานคำอินฟังไอ้พวกเลวนี่แม้แต่ผู้หญิงมันก็ยังทำร้ายพวกมันสมควรถูกผีกระหังฆ่าแล้วบางทีเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเส้นทางเก่าที่พวกนักโทษเคยผ่านหลังจากคุยกันเสร็จจ้อยได้เก็บกล่องไม้ขีดไฟขึ้นมาด้วยเพราะว่าอุปกรณ์สำหรับใช้จุดไฟได้ชำรุดเสียหายไปหมดเมื่อตอนข้ามหนองน้ำหนีผีกระหังจ้อยยกมือไหว้สวดมนต์ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ไปสู่สุคติเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยทั้งสองจึงออกเดินทางกันต่อเออพรานปืนพวกเรายังใช้ได้อยู่ไหมฉันว่าจะลองตามรอยหมูป่าดูนะจอยยกปืนในมือขึ้นมาเช็คสภาพปืนยังพอใช้ได้อยู่แต่กระสุนมันเปียกน้ำจนด้านหมดแล้วพรานคำอินบอกข่าวร้ายตอนนี้ไม่มีกระสุนเหลือแล้วงั้นเหรอไม่เป็นไรเรามีหอกอยู่ด้วยนี่มันน่าจะล่าสัตว์ได้เหมือนกันจอยพูดไปพลางแกว่งหอกในมือปืนที่ไม่มีลูกไม่สามารถใช้ล่าสัตว์จึงต้องล้มเลิกการตามรอยสัตว์ไปก่อนแต่ยังดีที่ก่อนหน้านี้ได้เอาผลเงาะติดมาด้วยพวกเราเลยเอาออกมากินระหว่างเดินทางแต่ถึงกระนั้นในใจก็ยังโหยหาอยากกินเนื้อย่างไฟที่ไม่ได้ลิ้มลองมานานไม่ใช่แต่จ้อยที่อยากกินเนื้อแม้แต่พรานคำอินก็คิดเหมือนกันจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่อะไรก็ได้ลำพังกินแต่ลูกเงาะคงไม่อิ่มท้องสักเท่าไหร่พอมองไปรอบๆป่าแถวนี้แกสังเกตเห็นว่ามีต้นไผ่ขึ้นอยู่เป็นบางจุดพอมองดูอยู่สักครู่หนึ่งพรานคำอินได้นึกถึงความคิดบางอย่างขึ้นมาได้ไอ้จ้อยข้านึกออกแล้วเรามาทำคันธนูกันเถอะพรานคำอินเสนอความคิดให้จ้อยฟังพรานทำเป็นนึกฉันน่ะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยทำได้สิวะตอนอยู่ที่หมู่บ้านพวกคนป่าพอเท่าซูเคยสอนให้ลองทำอยู่นะพรานคำอินเดินไปที่ต้นไผ่ใช้มีดตัดออกมาให้มีความยาวเหมาะมือพอได้ท่อนไม้ไผ่แล้วแกก็กรีดให้บางลงจนสามารถดัดงอได้ระดับหนึ่งจากนั้นนำมาเจาะรูสอดเชือกเข้าไปทั้งบนและล่างเท่านี้ก็ได้คันธนูมาใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนลูกธนูแกก็เอาเศษไม้แถวนั้นมาเหลาจนแหลมทำเป็นแท่งเล็กๆไว้เป็นลูกธนูสำหรับใช้ยิงล่าสัตว์โอ้โหสุดยอดได้พรานทำคันธนูได้จริงด้วยแฮะเออไปตามรอยเท้าสัตว์กันข้าละอยากกินเนื้อจะแย่อยู่แล้วพรานคำอินเริ่มมีความหวังว่าจะล่าสัตว์ได้เร็วๆนี้ทั้งสองเริ่มทำการสำรวจพื้นที่รอบๆไม่นานจึงได้เจอรอยเท้าแรกของวันนี้รอยกีบเท้าสองข้างที่เพิ่งเดินทางผ่านไปได้ไม่นานจากประสบการณ์ของพรานคำอินรอยเท้านี้น่าจะเป็นของควายป่าแน่นอนพวกเราออกติดตามรอยเท้านั้นไปจนในที่สุดก็ได้พบเจอควายป่าตัวใหญ่กำลังเล็มหญ้าอย่างสบายใจอยู่ตัวเดียวสงสัยมือนี้คงจะเป็นเนื้อควายป่าวะไอ้จ้อยพรานคำอินแกพูดคุยอย่างอารมณ์ดีเอาเลยพรานเดี๋ยวเรื่องย่างเนื้อให้เป็นหน้าที่ฉันเองพรานคำอินหยิบลูกธนูออกมาง้างคันสายเล็งไปที่ควายป่าพอเล็งจนมั่นใจแกจึงปล่อยสายยิงลูกพุ่งออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วลูกธนูพุ่งเข้าไปที่ซอกคอควายป่ามันล้มลงสักครู่หนึ่งแต่ควายป่ายังไม่ตายมันตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาอีกครั้งมองมายังทิศทางที่พวกเราหลบซ่อนอยู่ก่อนจะวิ่งตรงเข้าหาชิบหายแล้วไอ้จ้อยเพ่นก่อนเร็วไม่ทันแล้วพรานลบไปก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาหอกแทงมันเองจบตอนที่5พรานเกษียณป่าลับแลยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปที่จะออนไลน์ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ